ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เตรียมตัวลงมือยังเท้าผ่าตัดเสร็จแล้วต้องไม่ฟื้นขึ้นมาอีกยังดีนะที่ผ่าแบบไมโครไม่ต้องโกนหัวฉันยังรอเหมือนเดิมหมอกุลบอกว่าผ่าแค่ 3-4 ชั่วโมงค่ะแต่ผ่าแล้วต้องอยู่ห้อง ICU คุณพ่อปลอดภัยอยู่แล้วนั่นสิแม่ห่วงนี่เรื่องสำคัญสุดคือขอให้หมอผ่าเร็วๆอดอาหารทั้งคืนหิวจะตายอยู่แล้วรู้ค่ะว่าลำบากคุณชอบกินปลาหางเหลืองธรรมชาติใช่ไหมฉันบอกเท่าแก่ที่รู้จักกันเก็บไว้ให้แล้วถ้าผ่าตัดเสร็จแล้วหายดีฉันจะเข้าครัวทำให้คุณกินเองกินให้สะใจเลยดีเลยคุณเจียงคะห้องผ่าตัดพร้อมแล้วค่ะอีก5นาทีเข้าห้องผ่าตัดนะคะขอบใจพี่เขายังไม่มาเลยหนูโทรตามให้ค่ะไม่ต้องฟื้นแล้วเดี๋ยวก็เจอเองพ่อแม่ทำไมมาช้าจังมาก็ดีแล้วงานเขายุ่งจะตายใช่ครับแม่บริษัทงานยุ่งมากผมเหยียบมาเลยนะเนี่ยเหยียบเหรออันตรายนะอย่ากลัวไปทุกเรื่องนะน่ารำคาญพูดมากใช่ครับแม่ไม่ต้องห่วงผมหรอกไม่ต้องห่วงคุณพ่อคุณพ่อใจแข็งผ่าตัดสำเร็จแน่นอนไม่เป็นไรหรอกจ้าลูกเจียหลงในเมื่อมาแล้วพ่ออยากคุยกับแกหน่อยหนูไปซื้ออะไรให้กินดีไหมคะไม่เป็นไรจ้ะดื่มหน่อยไหมคุณนายเจียงคุณหนูเจียงนี่คือทนายเฉินครับคุณเจียงสั่งเอาไว้ให้เรียกทนายเฉินมามีบางอย่างจะสั่งคุณชายเรื่องอะไรสำคัญมากต้องสั่งตอนนี้ผ่าตัดเดี๋ยวก็หายแล้วถ้าเหมือนจะไม่ได้เจอกันอีกแค่งานธรรมดาของบริษัทนะครับที่บริษัทอาจมีงานเร่งด่วนก็ได้ค่ะทนายเฉินคุณเจียงบอกให้เข้าไปได้แล้วห้องอธิษฐานโรงพยาบาลเอ็มไห้องผ่าตัดแม่ไม่ต้องห่วงหรอกอยู่ในมือหมอแล้วเดี๋ยวพ่อก็หายเดี๋ยวก็ออกมาผมต้องกลับบริษัทเดี๋ยวมาใหม่นะเสร็จแล้วรีบมาเลยนะกลับแม่ฝากแม่ด้วยนะโรงพยาบาลหนึ่งพ่อต้องหายนะผมอยากให้พ่อเห็นงานที่ผมทำแล้วพ่อจะเข้าใจว่าผมทำถูกแล้ว
็จะชมว่าผมทำดีคืนนั้นฉันบอกแกว่าไม่ให้แกเป็นมาเฟียนึกว่าแกจะสำนึกได้ก่อนฉันผ่าตัดอยากจะถามแกอีกครั้งแกจะฟังฉันไหมความจริงการกระทำของแกมันก็ให้คำตอบฉันอยู่แล้วลับหลังฉันแกแย่งเก้าอี้หัวหน้ากับเฮียเทียนแย่งพื้นที่ของลูกพี่อีก3คนฉันถึงได้รู้ว่าฉันเลี้ยงลูกอกตัญญูพ่อครับทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะไอ้เพราะโรคนี้ทำให้พ่อคิดผิดไปใช่ไหมผมจะบอกให้นะหลังจากผ่าตัดแล้วพ่อจะมีสติพ่อจะกลับมาเป็นพ่อที่ผมรักและเคารพที่สุดยังไงซะฉันก็ต้องหายฉันจะลุกขึ้นมาสั่งสอนลูกอกตัญญูอย่างแกถึงเวลาแกจะต้องให้คำตอบฉันถ้าแกยังคิดเดินทางผิดก็แล้วแต่แกจะไม่ใช่ลูกชายของเจียงเทาอีกอย่าว่าแต่จิ้นสิงเลยลูกเทาเทียนแกก็อย่าหวังว่าจะได้เข้ามาแกออกไปฉันไม่มีอะไรจะพูดด้วยแล้วคุณเจียงครับมาทำไมพวกเขามาหาผมอย่าโกรธเลยนะพ่อไม่ชอบผมผมจะออกไปแต่ต้องรับปากผมพ่อต้องหายผมจะรอพ่อออกมาฮัลโหลเทรซี่ได้เดี๋ยวบอกคุณชายให้เทรซี่บอกว่าเสี่ยงซ่งหลูเรียกคุณกลับไปประชุมด่วนคุณเจียงผ่าตัดปุ๊บก็เรียกประชุมเลยต้องการอะไรกันแน่ห้องประชุมพ่อฉันเพิ่งเข้าห้องผ่าตัดก็โทรเรียกฉันมาเลยถ้ายังให้ผู้บริหารกับหุ้นส่วนมาต้องการอะไรฉันจะแจ้งให้ทราบว่าก่อนคุณเจียงผ่าตัดมีหนังสือมอบอำนาจระหว่างที่ผ่าตัดกับพักฟื้นมอบหมายให้ฉันเสี่ยงซ่งหลูเป็นคนรักษาการแทนประธานมีผลตั้งแต่ตอนนี้คุณชายเป็นลูกชายของคุณเจียงถ้าจะมอบหมายรักษาการแทนทำไมไม่ให้คุณชายเป็นล่ะหนังสือมอบหมายของคุณเจียงทุกคนอ่านกันแล้วนี่คะฉันแค่ทำตามคำสั่งของคุณเจียงถูกต้องมีลายลักษณ์อักษรชัดเจนเธอพูดถูกต้องทำตามหนังสือมอบอำนาจถ้าเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ปลอมขึ้นมามันคนละเรื่องกันคุณหาว่าเป็นของปลอมเหรอมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้เมื่อวานคุณเจียงเรียกฉันไปเซ็นที่โรงพยาบาลเทรซี่ก็อยู่ด้วยพูดเสียงดังฟังชัดดีนี่ฉันสันนิษฐานก็แล้วกันว่าของเธอเป็นของจริงแต่ฉันแน่ใจว่าไม่ใช่คำสั่งสุดท้ายของพ่อฉันที่ฉันถืออยู่พ่อเพิ่งเซ็นก่อนเข้าห้องผ่าตัดแม่กับน้องสาวเห็นกับตาว่าพ่อเรียกให้ฉันอยู่ต่อแล้วผมก็ได้รับมอบหมายให้พาทนายเฉินเข้าไปทนายเฉินเห็นพ่อฉันเซ็นหนังสือมอบอำนาจเองกับตามอบหมายให้ฉันเจียงเจี้ยหลงรักษาการแทนประธานไม่มีทางคุณเจียงไม่ทำแบบนั้นหรอกของคุณเป็นของปลอมฉบับไหนจะเป็นของจริงเธอมีสิทธิ์ฟ้องศาลให้ศาลเป็นผู้ตัดสินแต่ทุกคนสงสัยเธออยู่เลิกเล่นละครเถอะฉันเป็นลูกชายของเจียงเทาตำแหน่งนี้สมควรเป็นฉันรักษาการแทนประธานไม่ต้องห่วงนะครับผมจะบริหารเท่าเทียนแทนพ่อผมเป็นอย่างดีไม่ยอมให้ใครฉวยโอกาสทำให้กระทบต่อเท่าเทียนเด็ดขาดคุณรักษาการแทนประธานแล้วสามารถโยกย้ายโลจิสติกไปที่บริษัทคุณเองได้การผ่าตัดยังอีก2ชั่วโมงถึงจะเสร็จเจ้านั้นจะอยู่ใน ICU เราต้องกระชับเวลางานที่สั่งให้ทำรีบทำให้เสร็จซะทราบแล้วครับคุณคำนวณแม่นยำมากเสี่ยงซ่งหลูคิดจะเคลียร์คุณออกจริงๆด้วยยังดีที่เราเตรียมพร้อมลุกขึ้นสู้ทันคนที่จะเคลียร์ฉันก็คือพ่อโชคดีมากเลยคุณเจียงให้คุณอยู่ต่อก็เลยมีข้ออ้างให้ทนายเฉินเข้าไปเล่นละครในห้องคนไข้แถมยังมีคุณนายกับคุณหนูเป็นพยานแต่ถ้าคุณเจียงฟื้นขึ้นมาแล้วรู้เรื่องเข้าต้องเอาเรื่องแน่ทนายเฉินจะเป็นแพ้รับบาปเองเอาเป็นว่าก่อนพ่อจะตื่นยึดโลจิสติกของเท่าเทียนให้ได้ห้องผ่าตัดผ่าตัด4ชั่วโมงแล้วยังไม่ออกมาอีก
ไม่เป็นไรหรอกเนอะอย่าคิดมากค่ะคุณพ่อต้องปลอดภัยฮัลโหลเหตุการณ์เป็นไงบ้างสรุปว่าสุดท้ายคุณชายกับทนายเฉินเข้าไปในห้องคุณเจียงจริงๆแต่ฉันไม่เชื่อไปหาคนตรวจลายมือเลยนะเข้าใจไหมต้องกินยาแล้วค่ะคุณนายจีนเป็นอะไรเหรอคะเปล่าจ้ะปวดหัวนิดหน่อยเนี่ยอ๋อจริงสิทำไมเจียหลงกลับบริษัทตั้งนานไม่มาสักทีงานยุ่งมากเลยเหรอเธอยังมาได้เลยค่ะเขายุ่งมากเลยแต่ถ้าเสร็จแล้วคงจะรีบมาคุณชายก็เป็นห่วงมากค่ะมาค่ะคุณหมอกวนคุณเจียงเป็นยังไงบ้างผ่าตัดราบรื่นดีค่ะตอนนี้เราจะพาคุณเจียงไปที่ห้อง ICU ก่อนนะคะเขาเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงค่ะพักใน ICU เพื่อสังเกตแรงดันในสมองแล้วก็ตรวจดูว่าเส้นเลือดหดตัวความดันเปลี่ยนหรือเปล่ารวมทั้งสมองบวมด้วยค่ะเราให้อาการคงที่เราจะย้ายไปที่ชั้น6พวกคุณก็เข้าเยี่ยมได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะหลอดภัยแล้วค่ะหลอดภัยแล้วผ่าตัดราบรื่นดีค่ะดีจังเลยดูแลพ่อคุณไปก่อนผมจัดการนักเรียนเองทุกคนนั่งดีๆอย่าโม้แต่เล่นวันนี้จะสอนกลยุทธ์ใหม่ให้ครูต้องการนักกีฬา4คนยกตัวอย่างเช่นว่าเกาจิ้นอาเจ๋อกับหมาป่าบุกอยู่ตรงกลางแล้วให้จูจันสแตนบายด้านหลังเท่ากับดึงคู่แข่งมาไว้ตรงกลาง2ข้างก็ว่างถูกต้องดึงคู่แข่งมาตรงกลางแล้วส่งลูกให้จูจันที่อยู่ข้างหลังแหวกไปจากด้านข้างง่ายๆแค่นี้นี่อย่าหาว่าครูไม่จริงจังนะถ้าใครคิดรหัสลับที่จำได้ง่ายๆครูเลี้ยงขนมแล้วต้องคิดรหัสลับที่มันว่าวังอลังการหน่อยตับห่านฝรั่งเศสบ้าเปล่าครูเขาไม่มีตังค์หรอกแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาก็พอนี่แกงกะหรี่ไก่ลูกปลาดีมากก็โอเคดีนะดีดีไว้ไว้ครับครูไว้ซี่ได้อยู่แล้วเราไปซ้อมกลยุทธ์ใหม่กันซ้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวครูเลี้ยงเองถนนกีฬาแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันไกลไปหน่อยแถมยังแพงด้วย10เหรียญได้แค่4ลูกเองเอ๊ะครูบอกว่าไม่ต้องเกรงใจนี่มาฟันมาร์คฮิวโก้กินไม่บรรยับบรรยังเลยแล้วหาว่าร้านเขาสกปรกอีกไหนได้กินเยอะกว่าเพื่อนเลยนี่แกงกะหรี่ไก่มันเผ็ดไปหน่อยอ่ะขอซื้อน้ำก่อนเออไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปซื้อน้ำเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านเลยนะทำกันบ้านด้วยรีบไปตัวตาก่อนครับผมบ๊ายบายโอ้ยรีบเดินไปไหนนะพี่ไก่ที่เคยเป็นลูกพี่เขาน่ะมาแถวนี้บ่อยไม่อยากเจอเขาน่ะสินะเน่ไม่ได้กวนโอ้ยเขาซะหน่อยกลัวอะไรบ้าบอใครบอกว่ากลัวเธอเอ๊ะพี่ไก่นี่นะย้อยไหนล้อเล่นอะเร็วโอ้ยพี่ไก่จริงด้วยฮะเร็วโอ้ยไอ้น้องเซฟเฟอร์จะฆ่าพวกเราฉันไปรอก่อนฝากกันด้วยนะเร็วๆทางนี้เร็วไปแล้วเร็วๆเร็วๆทางนี้ตรงนี้มาพี่เฮ้ยไปไหนตายแล้วร้อยตันไม่ดีตกไงแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาก็เลยยึดหมายต้องการนักกีฬา4คนยกตัวอย่างเกาจิ้นอาเจ๋อกับหมาป่าบุกอยู่ตรงกลางให้จูจันสแตนบายด้านหลังดึงคู่แข่งมาตรงกลางแล้วส่งลูกให้จูจันที่อยู่ด้านหลังแหวกจากด้านข้างเรียกศูนย์มีผู้บาดเจ็บขอรถพยาบาลด่วนเรารับแจ้งมามีมาเฟียไล่ฟันคนพวกเธอทำอะไรเป็นมาเฟียเหรอไม่เกี่ยวกับเราอ่ะเราเลิกเรียนแล้วไปกินลูกชิ้นปลาแล้วก็เจอคนนี้โดนไล่ฟันเราแค่อยากจะช่วยเขาสุดท้ายก็โดนด้วยครับพี่จ๋อมีอะไรกันครับครูผมเป็นครูที่ปรึกษาเขานักเรียนของคุณเกี่ยวข้องกับมาเฟียฆ่าคนพวกเขาช่วยคนก็จริงแต่ก็ต้องไปให้ปากคำที่สน.ด้วยนะได้ครับไม่มีปัญหาสถานีตำรวจโยมาตี้
ครูโอรบกวนคุณแล้วดูแลพวกเขาไม่เป็นไรครับผมเป็นครูนี่นะเป็นหน้าที่ตอนแรกผมตั้งใจจะเดินตรวจตาพอชาวบ้านบอกว่ามาเฟียไล่ฆ่าคนผมเป็นห่วงเด็กๆก็เลยย้อนกลับไปหาแล้วก็เจอเข้าจริงๆพวกนายเนี่ยชอบทำให้คนอื่นร้อนใจอยู่เรื่อยสำนึกผิดแล้วครับครูขอบคุณครับครูโอรู้แล้วครับครูโอต่อไปพอเลิกเรียนและซ้อมเสร็จแล้วผมจะรีบกลับบ้านกินข้าวแล้วก็ทำการบ้านครับผมจะไม่ไปแถวนั้นแล้วครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุไม่ว่าเป็นใครเจอคนโดนฟันแบบนั้นมันก็ต้องช่วยครับโอเคเข้าใจช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมล่ะแบบเนี้ยไม่ควรเห็นตายแล้วไม่ช่วยแต่ก็ต้องห่วงตัวเองบ้างเข้าใจไหมครับผมตอนนี้ครูจะไปส่งพวกนายทีละคนโอเคไหมนายไม่ต้องนายอยู่กับสารวัตรเก่าไม่ต้องหรอกครับครูพวกเราไม่ได้ไปไหนหรอกสวัสดีครับครูโอสวัสดีครับครูโอเดี๋ยวถึงบ้านแล้วไลน์มาบอกครูเลยนะครับครูโอบ๊ายบายครูบ๊ายบายคุณลุงบ๊ายบายครูโอทางเดียวกันไปด้วยกันไหมครูมีงานต้องทำยังไม่กลับทำไมกลัวอยู่กับฉันสองคนเหรอใครบอกว่ากลัวรัวตามนี้นะขอบคุณมากเลยไม่เป็นไรครับพ่อผมรู้ว่าพ่อจะบอกว่ามันเสี่ยงมันอันตรายแต่ครั้งนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันผิดหมดนะครับนี่ก่อนด่าฟังผมพูดให้จบก่อนพี่ไก่เป็นมาเฟียก็จริงเราถูกไล่ฆ่าก็จริงแต่จะเห็นตายแล้วไม่ช่วยไม่สนใจเขาเหรอผมรู้ว่าต้องแจ้งความแต่ตอนนั้นคิดไม่ทันหรอกยังดีที่ครูโอสอนแผนแกงกะหรี่ลูกชิ้นปลาช่วยระบุออกมาได้ช่วยชีวิตคนได้พวกเราก็ปลอดภัยพูดจบหรือยังจบแล้วด่าเลยครับพอรับโทรศัพท์รู้ว่าเกิดเรื่องกับแกพอได้ยินฉันโมโหมากแต่เมื่อกี้นี้ก็ใจเรื่องราวทั้งหมดรู้ว่าแกทำแบบนี้ทำไมฉันไม่โทษแกแถมยังชื่นชมแกอีกทำดีต้องได้รับคำชมสิฉันรู้สึกว่าแกกับเพื่อนร่วมทีมสามัคคีกันแตกต่างจากครั้งก่อนที่แกห่วงแต่เรื่องโชว์เดียวแต่ก็ต้องพูดกันอยู่ดีมันเสี่ยงมากยังไงก็ต้องแจ้งความยังดีที่ครั้งนี้รอดมาได้ยิ้มไปแล้วเหรอพ่อผมนึกว่าพ่อจะพูดแบบนี้ฉันเป็นคนที่พูดไปตามเนื้อผ้าฉันเป็นตำรวจตั้งนานแกคิดว่าฉันจะจงใส่ร้ายผู้ต้องสงสัยเหรออ๋อผมไม่เคยพูดนะแกไม่ชอบพูดคุยกับฉันแล้วแกก็พูดว่าพ่อพูดถูกอยู่คนเดียวใช่ผมเคยพูดแต่จะไม่พูดแล้วครับแกพูดเองนะแล้วก็แกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอแกจะให้ครูโอเป็นโรคกำบังพ่อลูกไม่มีอะไรจะพูดกันแล้วหรือไงบางทีไม่รู้จะพูดอะไรนี่นะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงลงไม้ลงมือเหรอใครลงไม้ลงมือตำรวจทำร้ายคนครับตำรวจทำร้ายคนตอนไหนช่วยด้วยครับลูกไม่สนใจกันวะนี่ตามมาชัดก่อนเถอะนะตามมาสิบ้านเท่าไหร่คุณพ่อยังอยู่ใน ICU พรุ่งนี้ฉันจะลาอีกวันฝากเด็กๆด้วยนะคุณโออ่านปากคำดูนะครับถ้าไม่มีปัญหาช่วยเซ็นชื่อตรงนี้ด้วยครับอาจินปลอดภัยใช่ไหมสารวัตรเก่าสารวัตรเก่าทำไมรีบจังครับเก่าสีจิ้นในลูกผมเองเด็กๆก่อเรื่องอะไรก็ต้องห่วงครับพวกเขาปลอดภัยแค่บังเอิญเจอมาเฟียไล่ฟันคนก็เลยพลอยเดือดร้อนไปด้วยเป็นฝีมือของใครจิ้งซินวุ่นวายมากครับผมได้รับข่าวคุณชายแย่งเก้าอี้หัวหน้าแถมยังเคลียร์พื้นที่เล่นงานลูกพี่สามคนตอนนี้จะเล่นงานลูกน้องด้วยครับคุณชายทำแบบนี้ทำไมเจียงเท้าพ่อเขาไม่ว่าอะไรเลยเจียงเท้านอนอยู่โรงพยาบาลผมคิดว่าคุณชายกำลังจะกระชับเวลาเพื่อจัดแจงทุกอย่างอากตัญญูจริงๆเขาจะฆ่าพ่อตัวเองด้วยไหมโรงพยาบาลเหลินอ้ายสารวัตรเหวินพอจะมีเวลาดูข้อมูลของฉันไหมคะเกี่ยวกับคุณชายนะคะเกี่ยวกับซูเวยถูหรือเปล่านั่งก่อนสิก่อนหน้านี้เรามั่นใจแล้วว่าคุณชายจ้างซูเวยถูฉันทำตามที่คุณพูดย้อนรอยสืบซูเวยถูฉันรู้แล้วว่าเขาชอบดำน้ำมากเป็นสมาชิกชมรมดำน้ำกรมตำรวจนี่คือวารสารชมรมดำน้ำค่ะลองดูคนนี้คนที่ถ่ายรูปคู่กับซูเวยถูเขาแซ่จงสองคนนี้สนิทกันมากฉันจะสืบหาคนนี้ต่อไปเพื่อจะเกี่ยวกับคุณชายโอเคสืบต่อเลยเหนื่อยหน่อยนะไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าคุ
ุณชายโหดขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครคุมเขาได้เราต้องรีบสืบให้รู้ว่ามีตำรวจคนไหนเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าไม่เปิดแฟ้มทำงานลำบากนะคะไม่ต้องห่วงผมจะลองขอมาดามหมาดูฝากด้วยนะคะออกไปก่อนเถอะฮัลโหลถุงถุงพี่กำลังไปโรงพยาบาลบ๊ายบายมาดามมารถซ่อมเสร็จหรือยังครับยังเลยผมไปส่งไหมขอบคุณมากถุงถุงรบเร้าอยากจะพบคุณเขาอยากจะขอบคุณคุณเดี๋ยวถ้าเจอคุณแล้วต้องดีใจแน่ๆดีใจก็ดีแล้วอารมณ์ดีจะยิ่งแข็งแรงคุณเองก็ต้องระวังสุขภาพบ้างต้องทำงานต้องดูแลน้องสาวเหนื่อยมากเลยสิเคยออกกำลังกายบ้างไหมครับช่วยรีแลกซ์ได้นะงานยุ่งไม่มีเวลาอ๋อลืมไปว่าใครเคยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนคุณชอบดำน้ำมากเลยใช่ไหมครับใช่เคยเป็นสมาชิกชมรมดำน้ำด้วยแต่ก็บอกไปแล้วว่างานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาแต่การดำน้ำช่วยผ่อนคลายได้ว่างๆคุณลองสิผมก็ว่าคนอื่นไปอย่างนั้นแหละตัวเองก็แต่ทำงานช่วงนี้คุณชายเล่นหนักมากต้องเฝ้าไว้ไม่ว่างเลยเออจริงสิคุณเคยบอกว่าสืบรู้ว่าซูเวยถูเกี่ยวข้องกับคุณชายอยากเปิดแฟ้มใช่ไหมล่ะฉันว่าถึงเวลาแล้วขอบคุณมาดามฉันจะเตือนคุณว่าซูเวยถูเคยอยู่ในชมรมดำน้ำงั้นก็แปลว่าคุณรู้จักเขารู้จักกันนานแล้วฉันคิดมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่รับผิดชอบจนกระทั่งคุณบอกว่าเขาเกี่ยวกับคุณชายบอกตรงๆนะตอนที่ได้ยินฉันเสียดายมากผิดหวังด้วยฉันก็คิดนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันพี่น้องกันเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเราห่วงใยเขาช่วยเขาเขาก็คงไม่ทำแบบนี้มาดามหมาเป็นห่วงลูกน้องมากเลยแต่เขาเลือกทางเดินเองคุณไม่ต้องละอายใจหรอกฉันถึงต้องทำตัวเป็นมนุษย์แม่ขี้บ่นไงไม่อยากเห็นคุณเจริญรอยตามคำอะไรจริงๆแล้วผมเห็นรูปหมู่ในวารสารชมรมดำน้ำในนั้นมีคุณกับซูเวยถูผมแปลกใจทำไมคุณไม่เคยพูดถึงเขาตอนนี้ผมเข้าใจแล้วถ้าเพื่อโรงงานของผมทำแบบนี้ผมก็คงจะผิดหวังไม่อยากพูดถึงเขาถ้าคุณสงสัยถามตรงๆก็ได้ครับมาดามสวัสดีครับมาดามมาไม่เห็นไปดำน้ำด้วยกันเลยใช่ช่วงนี้งานยุ่งหน่อยมีสมาชิกเข้ามาร่วมใหม่ด้วยนะครับเป็นหมวดที่อยู่ในกองปราบสวยซะด้วยจริงเหรอชื่ออะไรชื่อไอซี่ชื่อจำง่ายดีแต่คุณนี่นะชื่อว่าไอซี่ต้องเก่งแน่ๆเลยไอซี่ฉันรู้จักยังมีอีกอย่างนะครับเขาสนใจชมรมของเรามากเลยด้วยยืมวารสารตั้งแต่ฉบับแรกไปเลยครับผมต้องอยู่ชั้นไหนครับชั้น4แผนกโลหิตค่ารักษาที่นี่ไม่ธรรมดาแน่ๆแผนกโลหิตของที่นี่ดังสุดแล้วฉันต้องรักษาน้องสาวให้หายผมครับปีกใหม่โซน4ขอโทษครับคุณพยาบาลผมอยากรู้ว่าปีกใหม่ไปทางไหนปีกใหม่เพิ่งตกแต่งยังไม่เปิดเลยค่ะอ๋อเราเอาอุปกรณ์มาส่งเสร็จแล้วก็กลับเลยถ้างั้นทางขวาของชั้น3ไม่ทางเดินไปปีกใหม่ออกจากลิฟต์แล้วเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปก็เห็นขอบคุณมากครับชั้น3ปีกเก่าปีกใหม่คุณค่ะคุณหมอซื้อถูนายแพทย์ซื้อถูหัวเหลียงแผนกโลหิตครับ
ตอนนี้คุณเจียงเป็นยังไงบ้างครับยังอยู่ที่ ICU ค่ะญาติเขารออยู่ที่ ICU ถ้ามีอะไรไปหาได้ค่ะขอบคุณครับแผนกโลหิตหัวหน้าแผนกในแพทย์ลู่ซุนหมินขอบคุณค่ะสารวัตรเหวินที่ช่วยชีวิตฉันไว้เวอร์หรือเปล่าคนที่ช่วยเธอคือหมอไม่ใช่พี่เอาเป็นว่าพี่เป็นคนดีงานยุ่งยังอุตส่าห์มาเยี่ยมน้อยเจอสารวัตรเหวินดีใจกว่าเจอพี่อีกนะถงถงฉีดยาได้แล้วค่ะเออเอาละฉีดยาเลยเออสารวัตรเหวินว่างอยู่ไหมคะถ้าฉีดยาแล้วคุยเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมกว่าจะฉีดเป็นชั่วโมงอย่าไปรบกวนคนอื่นเขาให้พี่เขากลับบ้านแค่ชั่วโมงเดียวผมรอได้ไม่ได้ติดธุระเดี๋ยวผมไปส่งเองจะได้ไม่ต้องเรียกแท็กซี่ดีค่ะไม่ดีมีปัญหาเหรอครับเดี๋ยวเจอกันนะคะโอเคฉีดยาเลยนะถงถงทางนี้โทษทีนะรบกวนอีกแล้วเพราะน้องสาวฉันป่วยก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนแต่พออยู่กับฉันเขาก็เบื่อพอได้เจอเพื่อนใหม่อย่างคุณเขาดีใจมากไม่เป็นไรผมก็ได้เพื่อนใหม่เหมือนกันอีกตั้งชั่วโมงนึงนะไปข้างล่างกันฉันเลี้ยงข้าวเองไม่ใช่คำสั่งอย่าปฏิเสธเลยนะครับประดามแผนก ICU คุณนายเจียงคะดื่มน้ำร้อนแก้ปวดหัวได้ค่ะขอบใจนะคุณนายเจียงถ้ายังปวดหัวกินยาหน่อยไหมคะไม่แล้วฉันทนไหวคุณเจียงเหนื่อยกว่าฉันเยอะผ่าตัดเสร็จแล้วยังอยู่ใน ICU ตั้ง6ชั่วโมงเป็นไงบ้างคะอาการคงที่แล้วนะคะส่งไปห้องผู้ป่วยชั้น6ได้แล้วค่ะห้องฟื้นแล้วใช่ไหมยังแล้วค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะคุณเจียงไม่ได้หมดสติแค่ยังต้องพักต้องการเวลาในการฟื้นด้วยขอบคุณค่ะโล่งอกแล้วค่ะเราโชคดีมากผ่านไปอีกด่านแล้วแม่ต้องรักษาตัวด้วยคืนนี้หนูเฝ้าเองแม่กลับไปพักผ่อนเถอะฉันอยากเยี่ยมคุณเจียงแล้วค่อยกลับออฟฟิศทำงานต่อค่ะเอาหมาย้ายกลับชั้น6เคาน์เตอร์พยาบาลอย่าลืมดูความดันของคนไข้รวมทั้งออกซิเจนถ้ามีการขาดออกซิเจนต้องรีบบอกหมอทันทีได้ค่ะหมอกวนว่าคุณชายส่งคนรอบฆ่าคุณเจียงก่อนคุณจะผ่าตัดให้เขาผมเห็นคนมาตรวจดูพื้นที่แถมยังได้ข่าวว่าคุณชายแย่งเก้าอี้หัวหน้าแก๊งแย่งพื้นที่ของลูกน้องคืนมาผมเดาว่าก้าวต่อไปเขาน่าจะฆ่าคุณเจียงแต่มันก็เป็นแค่การวิเคราะห์ของคุณต่อให้คุณเจียงมีอันตรายคุณก็เห็นแล้วว่ามีบอดี้การ์ดเฝ้าอยู่24ชั่วโมงเผลอๆมีนอกเครื่องแบบอยู่ด้วยซ้ำคุณไม่ต้องลงมือเองหรอกที่คุณพูดเป็นเรื่องสมมติผมรู้ทั้งรู้ว่ามีคนจะฆ่าเขาไม่ช่วยเขาเหรอคุณเจียงคนนี้เป็นแค่พ่อของเพื่อนร่วมงานคุณทำไมคุณแคร์จังอย่าบอกนะว่าสนใจเพื่อนร่วมงานคนนี้พูดอะไรของคุณเราพูดถึงชีวิตคนอยู่นะจริงจังหน่อยได้ไหมโอเคฉันจะจริงจังขอเตือนอีกครั้งนะคุณทำแบบนี้อาจทำให้ฐานะของคุณถูกเปิดเผยถ้าต้องเสี่ยงขนาดนี้แล้วคุณยังคิดว่าคุ้มค่าแล้วก็ฉันกล้าพูดเลยคุณสนใจโจวี่แน่นอนทำไมถึงไม่บอกว่าผมหาคุณที่นี่เพราะผมสนใจคุณเหรอห้องผู้ป่วย601แผนกศัลยกรรมประสาทคุณหนูมีคนมาหาครับโอ้โหดื่มกี่แก้วแล้วเนี่ยแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะผมซื้ออะไรกินเอาไหมไม่ต้องค่ะฉันกินไม่ลงพรุ่งนี้มีแข่งฝากคุณด้วยนะยุ่งยากชะมัดเนอะคุณรู้ไหมพวกเด็กๆไม่ตั้งใจซ้อมกันเลยพวกเขาบอกว่าคุณไม่มาเลยพากับประท้วงเพราะว่าเป็นเด็กกำพร้าไปแล้วตอนเนี้ย อะไรกันคะ
หาอีกแล้วกาแฟของคุณไม่ได้ผลนั่นสิดื่มอีกแก้วดีกว่าอย่าเลยผมกลัวคุณไม่ไหวโทรตามพี่ชายมาสับเวรสิไม่ค่ะเขางานยุ่งมีอะไรหรือเปล่าไม่มีพอพ่อผ่าตัดเขาก็บอกว่างานยุ่งยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอชอบทำตัวแปลกๆเซนของฉันมาอีกแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหวังว่าจะไม่ใช่เรื่องจริงนี่โอเคแล้วห้องควบคุมไฟคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าครับไปดูซิเกิดอะไรขึ้นครับลินดาช่วยอะไรหน่อยฉันไปดูทางนู้นนะได้ฉันอยู่ต่อพยาบาลเกิดอะไรขึ้นขอโทษค่ะพอดีไฟดับช่างกำลังไปซ่อมแล้วตอนนี้ไฟดับซะส่วนใหญ่ก็จริงแต่ทางเรามีเครื่องปั่นไฟทำให้เครื่องมือการแพทย์ใช้งานเป็นปกติยังมีลิฟต์อีกตัวที่ยังใช้ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณมากนายแพทย์ซื้อถูหัวเหรียญขอบคุณค่ะคุณหมอซื้อถูเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันหกเรียบร้อยไหมไม่ตอบรับเกิดเรื่องแล้วมีคนจะฆ่าคุณเจียงมีนักฆ่าหลายคนฉันกลัวถงถงจะกลัวไฟดับต้องไปเยี่ยมก่อนแบบนั้นถูกแล้วค่อยๆปั๊มไปคุณเจียงจะได้ออกซิเจนค่ะอีกใหม่ชั้น3ซ่อมแซมอยู่จุดนั้นปลอดคนปลอดภัยที่สุดคุณหมอซื้อถูเป็นอะไรคะคุณหมอตื่นหน่อยสิคะคุณหมอคุณหมอคะตำรวจเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อไม่ทราบเหมือนกันครับเปิดประตูเข้ามาก็เห็นคุณหมอเป็นแบบนี้เลยมาดามมาก็ไปหาน้องสาวคุณก่อนเจียงทวีชั้น6ตึกนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับเขาผมขึ้นไปดูก่อนเป้าหมายอยู่ชั้น3เห็นคุณเจียงเข้าไปในห้องนี้ผมไม่รอดนักฆ่าเองมันอันตรายนะไม่มีเวลาแล้วเร็วเข้าอย่าเลี้ยงล็อกประตูรีบไประวังตัวด้วยอ
ชั้น4มาดามมารับถุงถุงเหรอคะใช่ค่ะอุ๊ยตำรวจอย่าขยับปล่อยเขาสารวัตรเวิร์ดปล่อยน้องฉันเป็นตัวประกันเองเก่งเป็นไงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรมั้งคะเลือดคุณไหลไม่เป็นไรผมเห็นตำรวจมาข้างนอกน่าจะปลอดภัยแล้วเดี๋ยวคุณเข็นคุณเจ๋งออกไปจะมีคนช่วยคุณเองแล้วคุณล่ะคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมว่าคุณทำให้นักฆ่าหมดสติใช่ครับพอไฟดับแล้วเราคิดว่าผิดปกติตามด้วยมีคนเดินมาดูก็รู้ว่าเป็นหมอปลอมแล้วก็เลยชิงลงมือก่อนเรามีประสบการณ์มีเซนส์รู้ว่าอันตรายผมก็เลยบอกคุณหนูเจียงให้พาคุณเจียงไปในที่ปลอดภัยและในตอนนั้นนักฆ่าคนที่2โผล่มาเราก็ถูกเล่นงานจนอยู่หมัดบอดี้การ์ด2คนเข้ามาในห้องตีนักฆ่าสลบไปแล้วพวกเขาเกรงว่ามีอันตรายสั่งให้ฉันเข็นพ่อไปก่อนฉันก็เลยเข็นพ่อไปรอพวกเขาสุดทางเดินของชั้น3รอตั้งนานก็ยังไม่รู้เรื่องฉันอยากเปิดประตูดูว่าเป็นยังไงบ้างพอเปิดปุ๊บก็เห็นพวกคุณเลยค่ะคำให้การของบริการ2คนมีพิรุธอธิบายไม่ได้เลยว่าตีนักฆ่าสลบยังไงพอไฟมาแล้วค่อยเดินออกมาจากห้องเก็บของปากคำเตรียมกันมาทั้งนั้นแต่ตอนไฟดับกล้องบันทึกไม่ได้เลยคิงแก่กับพี่เจอาลี่ยังอยู่โรงพยาบาลไหมค่ะยังสอบปากคำอยู่แต่ยังไม่ได้บอกแสอะไรเลยแล้วตัวอย่างเลือดที่เก็บได้จากพื้นล่ะยังไม่มี DNA ให้เปรียบเทียบเลยค่ะต้องรอแลบรัฐบาลกับรายงานจากกรมก่อนฉันมีเซนน่าจะมีบุคคลที่สามช่วยเจียงเทาไปเลือดพวกนั้นน่าจะเป็นของเขาในคดีของซ่างเซิงก็มีคนมาช่วยคุณหนูเจียงเหมือนกันคดีนี้ก็มีคนลึกลับมาช่วยเจียงเทาไม่เปิดเผยโฉมหน้าแถมยังฝีมือดีคุณว่าใช่คนเดียวกันไหมแบ่งหนักแบ่งเบาก่อนเราจะสืบว่าใครเป็นคนจะฆ่าเจียงเทาไม่ใช่สืบว่าใครช่วยเจียงเทารับทราบเห็นช็อตเลยว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่คุณชายแย่งเก้าอี้หัวหน้าไปดูท่าทางแล้วมีแรงจูงใจที่สุด
ก็คือคุณชายเราตามหาคุณชายอยู่ค่ะแต่ยังไม่มีข่าวเลยพ่อเกือบจะตายแต่หาลูกชายไม่เจอแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยยังดีที่กระสุนเฉียดแขนไปไม่โดนจังๆไม่งั้นนะพิการไปแล้วไม่ง่ายขนาดนั้นฉันรู้ไม่ว่าฉันจะเตือนคุณยังไงอีกไม่นานคุณก็ย้อนกลับมาหาฉันลินดามีเรื่องให้ช่วยหน่อยแพทย์หญิงกวนจื้อหลินแสดงการประสาทขอบคุณมากฉันยังไม่รู้เลยว่าคุณจะช่วยคุณต่อดีไหมคุณไม่เคยฟังคำเตือนคนอื่นสุดท้ายฉันพูดถูกหมดฐานะของคุณถูกเปิดเผยโจวี่รู้แล้วว่าคุณไม่ใช่ครูพละธรรมดาเขาต้องถามคุณแน่แล้วคุณจะตอบยังไงเขายังไม่ว่างถามเขาน่าจะช่วยปิดบังไม่งั้นป่านนี้ตำรวจตามหาผมทั่วแล้วทำไมคุณยังใจเย็นได้อีกถ้ามีคนบอกว่าเห็นผมมาโรงพยาบาลผมจะบอกว่ามาเยี่ยมคุณเจียงเพราะว่าผมเป็นคนที่มาส่งคุณเจียงเองมาเยี่ยมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่พอไฟดับผมก็กลับเลยโดยรวมแล้วไม่มีปัญหาอีกอย่างกันไว้ดีกว่าแก้ผมแฮ็กเข้าระบบกล้องวงจรปิดลบภาพก่อนไฟดับจนหมดเกลี้ยงผมบอกว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ยังได้ฉันหมายถึงถ้าโจวี่ถามว่าคุณเป็นใครกันแน่คุณจะยังใจเย็นแบบนี้เหรอไม่ต้องเกรงใจหรอกดึกป่านนี้แล้วยังอุตส่าห์มาขอบคุณอีกขอบคุณที่ช่วยฉันกับคุณพ่อไว้ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้ครั้งก่อนด้วยคุณก็รู้ว่าฉันเชื่อในเส้นครั้งก่อนฉันถูกจับคุณเป็นคนช่วยฉันฉันมั่นใจเอาซีเฉินคุณเป็นใครกันแน่瞬间改写半生一个抉择，直到当漆黑变光，共真相对立，可解决所有的。